ออกไปนอกถนนแม่งเห็นคนมันแน่นแน่นเอียดเลยเฮียคือไม่ได้ขายถุงยางกันหรือยังไงเข้าใจไหมหวายๆๆการเอานิ้วจิ้มนมอะไรชิมครีมยังต้องชิมครีมก่อนนะก่อนจะจุ่มนมอ่ะหวายๆๆอย่าดูดิอย่าดูไม่เอาอย่าดูดูรู้เลยไม่เอาอย่าดูหวายๆๆโอเคแหละไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนักรีวิวนี่คือรายการรีวิวหนังที่พูดจาตรงไปตรงมาเฮียก็คือบอกเลยเฮียจริงป่ะจริงจริงหนังเรื่องไหนดีก็โหเยอะมากดีสัตว์เลยเฮียหนังเรื่องนี้ไปดูซะนั่นเลยไม่มีตรงกลางรายการเฮียเนี่ยไม่มีตรงกลางเอาวันนี้เรื่องอะไร7วัน7ตายWhat happened Monday นี่อะไรอย่าง What happened to Monday What happened to Monday ความรู้สึกพี่คือเฉยเฉยยังเฉยเฉยพี่ยังรู้สึกเหมือนกับว่าพี่ยังไม่ทันรู้จักว่าวันจันทร์เป็นใครยังไงอ่ะช่วงแรกๆคือพี่ยังไม่ทันสนิทเอาง่ายแล้วพอมันหายไปเราจะรู้สึกว่าอ๋อหายไปใช่ไหมลองดูซิอีก6ตัวทำไงอะไรเงี้ยก็เลยอารมณ์ที่แบบว่าไม่รู้สึกแบบอยากรู้บ้างหรอไม่เลยไม่แบบอุ้ยเฮ้ยมันอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยกิมมิกอะไรเงี้ยน่าสนใจอ่ะกิมมิกก็น่าสนใจ7วันอะไรที่เขาเล่นกันเนี่ยไอเดียของเรื่องมันน่าสนใจอยู่แต่ว่าหนังมันยังไม่ดึงพี่ให้ตามไปได้พี่ยังเฉย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 ผมพูดถึงเยอะมากไม่ตามเขาหน่อยอ่ะไม่ตามแล้วเฉยเฉยนี่ไงไม่ตามเลยนะจริงๆแล้วเรื่องมันก็จะคล้ายๆกับชินเดนออฟเมนเป็นหนังช่วงปี2000กว่ามันจะตรงข้ามกันอย่างนึงตรงข้ามชินเดนออฟเมนนะชินเดนออฟเมนเด็กแม่งไม่มีเด็กเกิดเรื่องนั้นคือไม่มีเด็กเกิดมนุษย์แม่งจะสูญพันธุ์แล้วแล้วมันมีเด็กอยู่คนนึงที่ไปต้องปกป้องอะไรประมาณนั้นเรื่องนั้นดีกว่าพูดตรงๆว่าเรื่องนั้นดีกว่าแนวคล้ายๆกันเป็นดิสโทเปียนอันนี้ก็ดิสโทเปียนออกไปนอกถนนแม่งเห็นคนมันแน่นแน่นเอียดเลยเฮียคือต้องควบคุมประชากรอ่ะถ้าไม่ควบคุมประชากรมันจะอยู่กันไม่ได้คือไม่ได้ขายถุงยางกันหรือยังไงเข้าใจไหมก็ใจคิดดีแหละกิมมิกแต่ผมก็คิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้ยังถือว่าเป็นไซไฟที่ยังกึ่งยังกลางๆอยู่มันออกไปทางแอคชั่นเยอะเรื่องนี้ออกไปทางแอคชั่นเยอะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าสำหรับผมแล้วเรื่องนี้ถ้าพูดรวมๆแล้วมันเดาง่ายค่อนข้างเดาง่ายนะคือปกติแล้วผมรีวิวไม่ค่อยได้พูดนะว่าเฮ้ยแม่งเรื่องนี้เดาง่ายแต่เรื่องนี้แม่งด้วยความที่มันซ่อนอะไรไม่ค่อยเก่งอ่ะมันเลยแบบค่อนข้างจะเห็นจงโปร่งไปหน่อยไปเรื่องสั้นดีกว่าเรื่องสั้นก่อนเมื่อมนุษย์มีปริมาณมากเกินจะควบคุมกฎเพื่อการควบคุมบุตรจึงถือกำเนิดขึ้น1ครอบครัวมีบุตรได้1คนเท่านั้นเด็กมากมายถูกแยกเพื่อนำไปแช่แข็งข้ามกาลเวลามีเพียงด็อกเตอร์เทอร์เรนซ์เท่านั้นที่ฝ่าฝืนเก็บความลับลูกสาวแฝด7ให้พ้นจากเงื้อมือรัฐบาลเรื่องราวการไล่ล่าสุดเร้าใจจึงเริ่มต้นขึ้นใน What Happened to Monday นั่นแหละเรื่องอย่างที่กล่าวไปก็คือมันเป็นหนังดิสโทเปียนใช่ถามมีคนถามว่าดิสโทเปียนคืออะไรครับพี่ก็คือสังคมจำลองก็คือแบบโลกที่คนแม่งแออัดแน่นหนาแม่งเด็กเกิดทุกวันอะไรงี้ต้องเอาไปแช่แข็งหนังที่สร้างสังคมเป็นของตัวเองขึ้นมาสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาง่ายๆซึ่งเรื่องนี้เด็กแม่งล้นโลกล้นโลกทรัพยากรก็หายเรื่อยๆอะไรงี้เขาเลยต้องสร้างพืชขึ้นมาเพื่อควบคุมมันสามารถขึ้นภาษีได้นะภาษีครัวเรือนอ่ะไม่ต้องมารอให้ปล่อยนานขนาดนี้ถ้ามีลูกต้องจ่ายภาษีเยอะขึ้นไงเออมันคงไม่อยู่ถ้าไหนไม่มีตังค์จ่ายก็มีบทลงโทษว่าไปมันมีวิธีอื่นอีกนะคือเข้าใจเข้าอย่างนึงเนื้อเรื่องที่เขาคิดมาเนี่ยเหมือนเรื่องนี้แม่งคิดกิมมิกมาอย่างดีรู้สึกเหมือนกันเหมือนกับว่าตอนเป็นสต็อปไอเดียมากปิ๊งไอเดียปั๊บเป็นอีกเรื่องที่ไอเดียเช่ไอเดียแม่งแจ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนไทยเราจะมูฟไปกับกิมมิกเยอะแบบจะซึ้งไปกับกิมมิกอ่ะจะแบบไอ้เหี้ยกิมมิกดีแล้วเรื่องนี้มันต้องดีเจ็ดวันจันทร์อังคารปุ๊บไอ้เหี้ยต้องสลับกันออกจากบ้านโดยที่7คนนี้ต้องเป็นคนคนเดียวแต่คราวนี้เนี่ยเมืองเนี่ยเอาเป็นสังคมนี้แล้วกันมีผู้หญิงคนหนึ่งไอตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับนักการเมืองอะไรอย่างนี้ก็คือมาตั้งนโยบาย1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แต่ผมมองว่าไอสังคมตรงเนี้ยมันยังมีแค่มุมเดียวอ่ะก็คือเหมือนกับมีฝ่ายเดียวแล้วก็ไออะไรว่ากองควบคุมเด็กที่อะไรของมันอ่ะผมเลยมองว่ามันค่อนข้างจะมิติเดียวอ่ะก็คือเราเห็นด้านเดียวมึงไม่มีรัฐบาลอย่างอื่นเลยใช่มั้ยมึงไม่มีอะไรว่าฝ่ายอื่นเลยใช่มั้ยมันก็มีเหมือนกับไอเนี่ยคือตัวร้ายเหมือนตำรวจอ่ะนึกว่าไม่ตำรวจกับโจรอ่ะคือฝั่งพระเอกก็
ดีฝั่งร้ายก็ร้ายอะไรอย่างนี้มันมีแค่นั้นสำหรับพี่แล้วถ้าโจจะทำดิสโทเปียแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะต้องคิดเยอะมากจริงๆการบ้านโคตรเยอะโคตรเยอะทำดิทำหนังดิสโทเปียน่ะแต่อันนี้ก็โอเคเขาพยายามจะเล่าในกลุ่มเล็กๆไงกลับมาตรงเส้นเรื่องหลักก็คือ7คนนี่แหละ7คนนี้ต้องสลับออกไปจากบ้านคนละวันคนละวันคนละวันจนเกิดว่าวันนึงเนี่ยวันเดย์หายไปไม่กลับบ้านจุดเริ่มต้นมันคือตรงนี้แล้วเราก็รู้มาอย่างนึงว่ามันเดย์เนี่ยเก่งมากใช่ๆตัวละครในเจ็ดคนอ่ะมันจะประชุมกันทุกวันใช่มันจะมีการพูดถึงมันเดย์บ่อยๆว่าถ้าพวกถ้าไม่มีมันเดย์พวกเราจะไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกประมาณนั้นอันนี้ก็คือหลังจากกลับมาวันนึงเนี่ยก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยไปหาอะไรบ้างมีเครื่องให้ดูด้วยเพราะว่าทุกคนต้องรู้เท่ากันไปอีกวันทุกคนต้องรู้เท่ากันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีการย้อนกลับไปเล่าตอนเด็กตอนวิลเลียมดาโฟกำลังเลี้ยงแต่ละคนอ่ะใช่ใช่คือคนนึงไม่ออกไปเล่นแล้วนิ้วขาดแป้งต้องตัดนิ้วทุกคนเลยตัดนิ้วทุกคนเลยเขาจะคิดเขาจะคิดตอนนี้พอมันเดย์หายไปปุ๊บทิวส์เดย์ตามไปจนเกิดเรื่องขึ้นมาทิวส์เดย์แม่งโดนจับไปถูกฝ่ายไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้จัดสรรบทเหี้ยนี่แหละจับไปแต่ละคนก็เลยเกิดอุ้ยเชี่ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรเฮ้ยโดนจับไปหายไปเหมือนมันเดย์เลยใช่ช่วงแรกๆเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจดีมันแบบเชี่ยเกิดอะไรขึ้นว่ามันเดย์ไม่หายไปไหนว่าทิวเดย์ไม่ตามไปอีกแล้วทิวเดย์หายไปแล้วคราวนี้เวนเดย์ก็คือออกไปตามวันน่ะเด็กตามชื่อตามวันเลย7คน7วันแล้วคราวนี้มันก็จะมีตัวหยอดมาตรงชื่อเจอรี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของมันเดย์ของพวกนี้แหละของคาเลนมันเหมือนกับเอ้ยกูรู้นะมึงรู้อะไรกูรู้นะมึงมีอะไรเหมือนเขาหยอดมาไอ้เหี้ยนี่รู้อะไรไม่รู้อะแต่จอกผมกุมความลับคุณไว้อยู่นะเนี่ยมันก็ทำให้น่าสนใจขึ้นไปอีกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยมึงรู้เหรอไอ้พวกนี้แม่งฝ่ายเจ็ดอะไรงี้ส่วนอีกด้านนึงไอ้พวกแต่สันบุตรอะไรพวกเนี้ยพอหลังจากที่จับทูสเดย์ไปมันก็รู้แล้วว่าเอ้ยมึงมีเด็กเด็กคนมึงอย่างนู้นอย่างนี้มึงอะไรงี้ก็ถูกมีการไล่ล่าเกิดขึ้นใช่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แอคชั่นจัดๆเลยไล่ล่ากันวิ่งไล่แล้วแต่ผมชอบนะตอนแรกผมสงสัยอยู่ประมาณว่าเอ้ยทำไมไม่ประกาศจับไม่อะไรมันก็พูดประมาณว่าฉันต้องคุมเงียบๆไว้เพราะว่าฉันกำลังจะหาเสียงอะไรนี่คือไอ้พวกนี้มันรอดมาได้30ปีแล้วมันพูดแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยเนี่ยจะคุมให้เงียบๆได้แม่พอฉากต่อไปเนี่ยมึงยิงหัวคนโง่ไปหมดเลยนะมึงยิงแบบนู้นมึงระเบิดมึงเหี้ยอะไรนี่เหรอคุ้มเงียบไปเหี้ยโอ้โหดูเลวๆนะไม่เงียบอ่ะแล้วดูเลวๆอ่ะใช่คือคนเลวไงใช่มันจะต้องมีดีอะไรคนเลวอ่ะเลวๆเลยทีแรกก่อนเลยทีแรกทีแรกที่มาบุกบ้านของครอบครัว7วันเนี่ยก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันมีตัวโหดๆตัวเข้ามาสู้กับThursday นี่ออกแนวทอมบอยเลยก็มีการฉุดกระชากลากปืนอะไรกันจะสังเกตเห็นว่าการต่อสู้มันไม่ได้ดูปั้นเลยมากก็ถือว่าโอเคมีการผลักอย่างนู้นเอาน้ำมาน้ำร้อนมาสาดบ้างเอาอะไรมาบ้างจะมีอยู่คนหนึ่งที่เก่งก็คือWednesday จะเป็นตัวที่ชกกระสอบทรายบ่อยๆมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นชอบเล่นกีฬาประมาณนั้นเป็นนักกีฬาก็ว่านั่นก็ได้ก็คือเก่งใช้แรงเยอะคนนี้ก็มักจะเป็นแบบเลี้ยวแรงของทีมอะไรประมาณนั้นกับไอ้ทอมบอยคนนึงก็ถือว่าเก่งสูสีกันผมสั้นที่ทำเพื่อนนิ้วขาดอ่ะประมาณนั้นเป็นการวางปมที่ดีเหมือนกันนี่นิ้วขาดอะไรนี่เพราะว่ามันอะไรเงี้ยพอหลังจากนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ซันเดย์ต้องตายไปซันเดย์ถูกลูกหลงช่วงชุลมุนน่ะช่วงชุลมุนสู้กันอะไรเงี้ยซันเดย์ตายวายตายเลยทุกครั้งที่ไอ้7คนเนี้ยตายไปคนนึงทีม CG แม่งโคตรดีใจพี่รู้ได้เลยเฮ้ตายแล้วไอ้สัตว์เอ้ยงานน้อยตอนเห็นบทอ่ะอีกอย่างนึงที่พี่พูดได้ว่ายากแน่ๆคือเล่นกับตัวเองอ่ะนึกภาพเราต้องคุยกับตัวเองอีก7คนแล้วเราก็ต้องเล่นเป็นตัวเองเก่งๆผมว่าเขาคงสนุกอยู่เฮ้ยกูได้เล่นเป็นหลายบทแต่พูดเลยยากนะเว้ยภายในซีนนั้นเล่นให้มีงงอ่ะยากเหมือนกันตอนนี้ก็เขาเรียกว่าในกลุ่มแบบว่าเอ้ย Tuesday ก็หายไป Monday ก็ไม่รู้ไปหายไปไหนแล้วนี่ Sunday มาตายอีกอะไรอย่างงี้ก็กลายเป็นหน้าที่ของ Wednesday ต้องออกไปตามเรื่องเจอรี่เขารู้มานิดหน่อยว่าเจอรี่เนี่ยมันน่าจะแบบไปขายเราหรือเปล่าใช่ช่วงระหว่างทางมันจะมีรู้ที่บอกไงเจอรี่มันทำเป็นแบบเฮ้ยรู้นะอะไรก็ตามมาถึงบ้านตอนแรกเราก็ยังไม่รู้อันนี้ก็โอเคถือว่าโอเคที่แบบเราซ่อนไปนิดนึงท้ายแล้วก็รู้ว่าเจอรี่เนี่ยไปรู้เรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่ Mondayกับด็อกเตอร์โควยนี่แหละทำไว้แต่ตอนนี้ตอนทำสัญญาเนี่ยผมปะแล้มแล้วมันปะแล้มเลยมันค่อนข้างชัดเจนซึ่งพอพูดจริงๆไอ้ตรงสัญญาตรงนี้พอไปเฉลยตอนสุดท้ายแม่งก็
แม่งก็สัญญาเฉยๆเลยอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นมันก็คือสัญญาเฉยๆมันเฉลยแล้วก็ได้คือตัวมันเดย์เนี่ยพยายามทำสัญญาเกี่ยวกับไอ้คุ้มครองเด็กหรืออะไรประมาณนั้นไว้มันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเออผมก็เลยจะค่อนข้างจะเฉยๆกับพอร์ตตรงนี้อ่ะเจอรี่โดนยิงตายไปมีสไนเปอร์มายิงเนี่ยกูบอกแล้วผมพยายามทำให้เงียบที่สุดแล้วสไนเปอร์ยิงปังปังเฮ้ยสไนเปอร์โยนระเบิดเข้าไปเฮียมึงโอ้มีคนมาดูเยอะแยะมากมายอ่ะมันเดี๋ยวมันมีทีมงานใส่ชุดดำนะเดี๋ยวจะมีทีมงานในหนังไม่เห็นเท่านั้นเองไปยืนปึ๊ดแล้วลบความจำไปยืนปึ๊ดลบความจำปึ๊ดลบความจำเดี๋ยวแล้วมันเป็นอะไร Men in Black มันจะมีนิดนึงที่ผมรู้สึกแบบว่าไอ้เหี้ยมึงตัดอารมณ์ไปนิดนึงก็คือตอนที่มันโดดลงมาแล้วแบบถังขยะมันเปล่าอ่ะมันค่อนข้างตัดอารมณ์ไปนิดนึงคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างบีบคั้นอารมณ์ใช่ๆๆเราจะรู้สึกไอ้เหี้ยมันต้องหนีสักพักไอ้เหี้ยมีเล่นมุกนึกออกมั้ยมันจะแบบนิดนึงอ่ะแค่นั้นเองก็อ่ะคราวนี้มันก็หนีไม่ได้วิ่งหนีไปพักนึงพยายามติดต่อคุยกับFriday ว่า Friday เป็นตัวแฮกเกอร์Friday จะเป็นเนิร์ดของพยายามคอยส่งว่าเอ้ยต้องเลี้ยวทางนี้ต้องเลี้ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้สุดท้ายแม่งมีไอ้นี่มีซัพพอร์ตของไอ้นี่โผล่เข้ามาอารมณ์เหมือนแม่งไอ้ฉลาดเกมโกงที่กำลังแบบคุยอยู่กับฝั่งนางเอกแล้วพ่อนางเอกก็ใช่อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันก็คือตัวกาดคนนึงที่มันมีเขาก็คือพระเอกแล้วกันมันเป็นคู่รักของมันเดย์นี่แหละจริงๆแล้วในเรื่องยังไม่รู้นะช่วงถึงตรงเนี้ยก็พยายามเข้ามาตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าคือเหี้ยอะไรมีการหลอกเนี่ยมีเข้ามาบีบคออะไรอย่างนี้เออฉันนึกว่าเธอชอบแบบเซ็กรุนแรงอะไรอย่างนี้การเอานิ้วจิ้มนมอะไรอย่างนี้ชิมครีมป่ะเนี่ยชิมครีมยังต้องชิมครีมก่อนนะก่อนจะจุ่มนมอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เลื่อนมาแหมมันดูเซ็กซี่นะไล่นำสายตาคนดูไงไล่ปั๊บแล้วเขียวนมนิดนึงสักพักนึงก็รู้มาว่าเฮเรียลเนี่ยมันเป็นแฟนกับใครสักคนนึงใน7คนนี้ก็ได้รู้อีกว่าตัวเซตเทอร์เดย์เนี่ยชอบคุยโวชอบคุยโวว่าอุ้ยกูเหยียดผู้ชายบ่อยกูอะไรแบบสุดท้ายเอาโมนี่นะมันก็สร้างมิติให้มันหน่อยว่าเออมันก็ขี้โมจริงๆก็ทำเป็นแรดไปงั้นอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยกับสร้างมิติให้มันเดย์นิดนึงตรงที่มันเดย์แม่งเป็นคนที่เงียบๆแต่จัดแต่จริงๆก็แม่งชอบเซ็กซ์รุนแรงอะไรเงี้ยเฮ้ยเซตเทอร์เดย์เหมือนเพื่อนพี่คนนึงชอบขี้โมโมไปฮูตีกะหรี่บอยโมชอบโมโคล้ายเลยโอ้เลิกครบยังเลิกครบไปแล้วเย็ดนานแล้วนะคราวนี้ก็เลยต้องตกลงประมาณว่าไปใช้ข้อมือของมันเนี่ยว่าเข้าระบบอะไรนี่เหมือนทุกคนจะมีข้อมือนี้นะไว้เช็คว่าคุณคือใครขึ้นทะเบียนไหมคือไอตัวเอเรียลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไอพวกฝ่ายจัดสรรบุตรที่อะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นคนทำงานในนั้นน่ะใช่เป็นคนในคนในพูดง่ายๆก็ตัดมาตรงนี้แล้วกันก็ตรงเซตเดย์เนี่ยเส้นเรื่องของมันก็แค่มาเย็ดกันแค่นั้นเองโชว์ซีนเลิฟซีนอ่ะมีการแบบว่าเอากูดิอะไรกูจำได้กูเอายี่เลยเหรอตอนแรกโดนเลียอยู่โดนเลียอยู่ก๊อปข้อมูลอ่ะมีก๊อปเนื้อก๊อปข้อมูลเสร็จคอมพิวต์เย็ดกูเถอะเย็ดเลยพอคอมพิวต์ปุ๊บเอาเลยชอบตรงได้เห็นแบบมันโล่งโจ่งดีถ่ายตรงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องซิลิโอเอทไม่ต้องไล่ไม่ต้องบิ้วอ่ะถ่ายกันเนี่ยนี่แหละเนี่ยแทนสายตาเหมือนนางโป้อย่างนั้นนะดอลลี่เบาๆหลังจากนี้ตัวเซตเดย์เนี่ยก็ถูกพวกจัดสรรบุตรพวกนี้มาถึงที่ห้องแล้วก็โดนจริงๆในระหว่างเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของไอ้วันศุกร์ที่ช่วยวันพุธอยู่นะประมาณว่าพอเคลียร์ของไอ้เซตเดย์ปุ๊บมันก็หันมาช่วยกับเวนส์เดย์จนไปอยู่ช่วงนึงที่มันจะต้องกระโดดข้ามตึกไอ้ตรงนี้ผมแบบได้ช็อกวาลูนิดนึงเขาเรียกว่าได้ตกใจนิดนึงไอ้เหี้ยตัวโกงอ่ะออกมาพอดีเดินมาแม่งยิงกลางอากาศตามเป็นโปสเตอร์ด้วยนะอันนี้ผมมองตรงการตายของแต่ละตัวเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเศร้าแต่รู้สึกว่าเสียดายเสียดายคือไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมันดูรักกันผมไม่ได้รักมันแต่พวกมึงรักกันกูสงสารรู้สึกแค่สงสารแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยกูไอ้เหี้ยคนในครอบครัวตายไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอีกอย่างนึงขอพูดถึงในตัวร้ายหน่อยมาถึงไอ้ตัวหลักป่ะตัวร้ายหลักที่ไม่ใช่ตัวมนุษย์ป้าไม่ใช่มนุษย์ป้ามันจะมีตัวที่ตามล่าพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างอ่อนมันแค่แบบวิ่งไล่เฉยๆไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีคาแรคเตอร์เลยมีบทพูดอยู่อันนึงที่มันไปพูดกับไอ้ตัวดับเตอร์เยี่ยนี่แหละที่ไปพูดว่าคุณเป็นแสงสว่างของยุคนี้อะไรเงี้ยมันมีแค่นั้นอ่ะแล้วทั้งเรื่องมันก็เดินตามวิ่งตามทั้งเรื่องไม่มีที่อะไรผมเลยมองว่าอันนี้เป็นข้อเสียอย่างนึงตัวร้ายหลักมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่รวมไปถึงไอ้ตัวนั้นด้วยเกนโคสเขานักแสดงเขาชื่อเกนโคส
คือตัวมดป้าแหละคือตัวร้ายหลักเราอยากดูความน่ากลัวมันนิดนึงเดี๋ยวมีคนพูดว่าพี่ตัวร้ายก็คือมันเดงไงแต่พี่มองว่ามันเดไม่ใช่ตัวร้ายสุดท้ายแม่งจบเป็นคนดีเลยนะใช่ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเดแม่งแค่ทำเพื่อลูกเองนะเหมือนแม่ที่ทำเพื่อลูกอ่ะมันก็เป็นคนดีอ่ะนึกออกไหมผมเลยมองว่าตัวร้ายเรื่องนี้ยังอ่อนตัดกลับมาตรงที่เวนส์เดย์ตายไปแล้วไอ้กลุ่มพวกแค่นี้ก็ตามไปถึงบ้านเลยก็เหลือแค่เทิร์สเดย์กับไฟเดย์ไฟเดย์ก็ประมาณว่าวางแผนระเบิดสถานที่นี่ออกแล้วก็เซฟข้อมูลว่ามันยังมีตัวตนนะอะไรงี้จริงๆข้อมูลเยี่ยนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะพอร์ตเยี่ยนี้มันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เยี่ยอะไรมันไม่ได้ใช้เลยนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันก็ถูกลบหายเลือนหายไปอ่ะนึกออกมั้ยไฟเดย์ก็เหมือนตายเปล่าเอาง่ายๆไฟเดย์ตายเพื่อให้ไอ้พวกจัดสรรบุตรไม่รู้ประวัติแต่ไม่รู้ประวัติกันอยู่แล้วนะไอ้พวกจัดสรรบุตรอ่ะมันจะมีช็อตนึงที่เหมือนไอ้มนุษย์ป้ามึงก็รู้นะว่าไอ้พวกนี้มีพี่น้องกี่คนด็อกเตอร์เป็นใครใช่มันก็รู้ว่าใครเป็นคนเลี้ยงมาด้วยโอเคมันก็ลบกันเลยนะครับไฟเดย์ก็ตายไปมันจะมีอยู่ซีนไอ้ตัวนู้นกลับมาช่วยตัวพระเอกโดนเทิร์สเดย์ล็อกแล้วขอในรถแล้วคราวนี้แม่งมารู้ความจริงว่าอ๋อกูเย็ดกับมันเดย์เว้ยแล้วที่กูเพิ่งเย็ดไปเมื่อวานนั่นวันซัตเตอร์เดย์มันคือซัตเตอร์เดย์เว้ยไม่รู้ซัตเตอร์เดย์มันน่าจะมีสวิงนะแบบไอ้หนุ่มนี่สวิง7วันสวิง7คน7คน7คนลองคิดดูว่ามันจะดีขนาดไหนว่าถ้าเกิดเรามีเมียเป็นแฝด7ลองมีพวกแบบคนไหนทำอยากเห็นแบบว่าแฝด7ที่โรคจิตขี้เงียบเป็นพิเศษชอบหลอกหนุ่มมาเย็ดแล้วฆ่าอะไรเงี้ยอยากเห็นอยากเห็นสาว7คนที่ไอ้เหี้ยร้อนเหล้าไม่ต้องมีเหี้ยทั้งนั้นจับผู้ชายมาเหมือนกูเคยดูเรื่องนึงมันเป็นแฝด2คนแล้วจับผู้ชายมาทรมานแล้วจับเย็ดอะไรนี่ทรมานฆ่าไม่หนังดิบนะหนังแบบดิบเลยเฮ้ยมีรู้สึกว่าหนังฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างจําไม่ได้ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วพอไฟเดย์เอ้ยไฟเดย์ถูกแล้วใช่พีชีพไปแล้วแล้วก็รู้มาอย่างนึงว่าเฮ้ยมันเดย์ถูกขังอยู่แต่แม่งไปตายแล้วกูเห็นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่กูแบบเอ้ยมันเดย์จริงเปล่าหันหน้ามาดิไอ้เหี้ยมึงอยู่คนเดียวในห้องมึงจะหลบใครล่ะมันมีอยู่ช็อตนึงอ่ะกลับไปตอนนู้นแล้วกันตอนที่มันบุกบ้านเวลาเข้าบ้านทีนึงต้องตรวจตราสแกนตาแล้วคราวนี้ก็มีคนแม่งเอาตามาสแกนแล้วผมไม่คิดว่าให้ตาใครวะมันก็เฉลยให้ฟังว่าตาทิวส์เดย์มีคราวนี้พอมาเห็นช็อตทิวส์เดย์ในไอ้แฝดเด็ดพวกเนี้ยที่เขาว่ามันเดย์อยู่นั่นเรียกมันเดย์เหรอที่เขาว่าเป็นมันเดย์เนี่ยแม่งหลบกำแพงมันค่อนข้างชัดเจนมีคนบอกพี่แล้วจะให้เขาแอบยังไงโอ้น้องบางทีไอ้เรื่องนี้ก็พูดยากมันอยู่ที่การนำเสนอด้วยคือเขาเลือกที่จะนำเสนอแบบเนี้ยถ้าเกิดดูไม่ได้คิดอะไรมากเราก็จะเซอร์ไพรส์อ่ะแต่บางทีแบบลองดูก็ต้องคิดเยอะเลยเห็นปุ๊บมันแวบแล้วอ่ะสำหรับมันแวบแล้วอ่ะก็เลยร่วมมือกับไอ้ตัวแอเรียลเนี่ยแหละสองคนไปช่วยไอ้หกสถานที่เฮียนี่แหละแล้วก็ไปเจอกับที่เขาเรียกว่าแช่แข็งเขาว่าตรงเนี้ยคือจุดที่พาเด็กมาแช่แข็งแล้วก็ไปรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วไม่ได้แช่แข็งเอาไปเผาทิ้งเลยไม่ได้มีแช่แข็งแต่มันพูดไว้แล้วหนังเรื่องนี้ซ่อนอะไรไม่เก่งมีอยู่ซีนนึงช่วงแรกๆเลยตัวมันป้าเนี่ยด็อกเตอร์เฮียเนี่ยไปพูดไปแล้วชั้นหนึ่งฝันเห็นเด็กโดนเผาตายอะไรอย่างนี้คือมันก็น่าเจนอยู่อ่ะเผาจนเก็บไปฝันไงแล้วผมก็สงสัยแต่นั้นแหละคือถ้ามึงไปแช่แข็งจริงมึงจะเก็บไว้ไหนเฮียเด็กเป็นล้านคนอะไรเงี้ยมึงจะไปเก็บไว้ไหนนะเฮียสุดท้ายอ่ะก็เผาแล้วก็ไปสู้กับทิวส์เดย์ก็พยายามเอาตัวรอดออกมาได้ใช่ก็เป็นซีนแอคชั่นอีกทีนึงเป็นเส้นเรื่องอีกตัวนึงก็คือตัวด็อกเตอร์เฮียเนี่ยนะกำลังจะเขาเรียกว่าออกหาเสียงเป็นงานหาเสียงของมันไอ้พวกนี้ก็เลยวางแผนกันว่าจะอัพโหลดไอ้ภาพเนี่ยตอนเผาเด็กนี่แหละเอาลงให้ประจานให้คนดูก็ไปเจอมันเดย์คราวนี้ก็ได้รู้ความจริงว่ามันเดย์เนี่ยมันร่วมมือกับพวกนี้นะใช่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่ามันเดย์ชั่วนี่หว่าพี่น้องทุกคนที่ตายเนี่ยพอมันเดย์เลยนะมันเดย์ก็จะอารมณ์ประมาณว่ากูในทำกูเก่งอยู่คนเดียวอะไรนี่แล้วกูก็เกิดคนแรกจริงๆแล้วมันควรจะเป็นที่ของกูมึงอ่ะไม่มีทางเป็นคาเรนหรอกมึงไม่ใช่คาเรนด้วยซ้ำมึงไม่อยากเป็นด้วยซ้ำกูนี่แหละคือคาเรนมันก็เลยเกิดอารมณ์แบบพวกมึงไม่คู่ควรอะไรนี่สู้กันฟัดกันบนน้องมาฟัดกันหีล่อตูดโพก็ฟัดกันสุดท้ายก็แพ้มีการเหมือนก็ทำให้เราแพ้ใครแพ้วะมีทำให้เราไม่รู้ว่าใครแพ้วะแต่กูรู้สึกได้นะกูรู้สึกได้ว่าที่เดินออกมานั่นต้องเป็นเทิร์สเดย์แน่ๆไม่ใช่มันเดย์อ่ะถูกต้องนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นมันเดย์มามันจะกร่อยอ่ะ
ต้องเป็นเทิร์ดเดย์แน่เลยผมเลยบอกว่าหนังมันจะง่ายนิดนึงอ่ะคราวนี้เทิร์ดเดย์ก็ออกมาแล้วก็ออกมาเฉลยนะมีฉากต่อสู้กันนิดนึงข้างในห้องแฮกเกอร์มันมี2คนไอ้ตัวผู้หญิงไงที่โดนหักมือแล้วก็ปักดีอย่างนึงตรงที่แบบพอมันยิงหัวแล้วมันก็ไม่ตัดทิ้งมันก็ใช้คุ้มอ่ะ18บวกทุบมุมยิงอ่ะคราวนี้ก็เฉลยแล้วทุกคนแม่งเห็นหมดเลยว่ามึงเผาเด็กมันจะเป็นนมจะเป็นนมขึ้นมาคราวนี้ก็พยายามจะลงไปประมาณว่าบีบคอไปอะไรงี้คราวนี้มันเด้งเข้ามาก็มายิงพอมายิงปุ๊บคราวนี้แหละก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นไอ้ตัวร้ายหลักมาแล้วมาแล้วชายมายิงยิงผิดไอ้เหี้ยยิงผิดแล้วไปโดนสลับตัวตอนนี้ไอ้มันเดกับทิฟเดย์มันสลับตัวกันอยู่แล้วมันยิงผิดไอ้เหี้ยยิงมันเดตายห่าเลยสุดท้ายก็มารู้ว่านางเอกเนี่ยบอกอย่าให้เขาทำอะไรเด็กนะโอ้ยท้องเลยเนี่ยว้าวเพิ่งรู้ไงตื่นเต้นก็โอเคแหละผมก็ถือว่าไม่เหี้ยอะไรหรอกสุดท้ายก็จบให้ตัวนี้มีอะไรแบบว่าไม่ได้เหี้ยไปทีเดียวเอาอย่างน้อยก็มีอะไรที่เราสามารถมองได้มันก็มีผลของมันนะโอเคถือว่าโอเคมีมิติสุดท้ายก็ประกาศยกเลิกไอ้คุมเด็กอ่ะใช่ก็ยกเลิกอารมณ์ผมเหมือนมันยังไม่ได้วิธีอะไรที่จะแก้ไขไอ้ตรงนี้จริงๆประเด็นเรื่องนี้คือกินอีกไม่คิดมาดีแต่มึงหาทางออกไม่ได้มันยังไม่มีทางออกมันจะเหมือนกับสุดท้ายมันแก้ไขไม่ได้มันก็ก็เป็นเหมือนเดิมแล้วกันงั้นสุดท้ายตัว Thursday ก็เป็นเทอร์รี่แล้ว Thursday ก็กลายเป็นฉันเป็นแคเรนแล้วกันฉันเป็นแคเรนนั่นแหละฉันคือแคเรนรวมๆเรื่องนี้จริงๆมันเป็นหนังไซไฟที่ไม่ได้แย่เลยนะมันโอเคเพราะว่าไอ้การเล่าอ่ะเขาทำให้สนุกดูสนุกพอสมควรแต่ผมยังมองว่าหลายๆอย่างมันยังถูกมองข้ามไปเยอะพอสมควรนะถ้าคือ9ก็คงยังไม่ใช่เอาพี่ท็อปลองพูดถึงเทคนิคหน่อยเป็นไงบ้างหนังดิสโทเปียนบอกอย่างนึงคือมันมีเซตแล้วผสม CG แน่นอนไอ้เวลาภาพเห็นจับกว้างๆตึกเยอะๆมันตึกจริงแค่ตึกเดียวใช่ที่เหลือมัน CG แน่นอนอันนี้เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ทำหนังทุกเรื่องทำกันทั่วไปภาพว่างแต่ภาพแคบเกือบทุกช็อตเลยที่7วันไม่อยู่ด้วยกันเขาแค่มีมาร์คไว้ว่าคนนี้จะยืนอยู่นี่คนนี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นช็อตรวมกันเกินครึ่งตัวละครจะมายืนที่โต๊ะแล้วคุยกันพอเป็น movement เขาจะกลายเป็น two shot หรือ three shot movement ก็คือตัวละครเริ่มมีการขยับไอตัวนักกีฬาจะต้องเดินไปกินน้ำเขาจะแยกไปจับเห็นตัวนักกีฬานี่กับอีกสักคนนึงเดินไปมันจะน้อยมากไม่ใช่มีน้อยมากที่เห็นทุกคนแล้วไม่เดินเพราะว่าเขาใช้วิธีถ่ายแยกมาแท็กเอางานแบบเนี้ยพี่มองว่าคิดไม่ยากแต่งานอย่างเงี้ยทำยากมากทำยากคือที่เห็นในนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงซะส่วนใหญ่พี่ต้องยอมรับว่าผู้กับคนที่ตัดสินใจดีที่ไม่ใช้วิธีการทำ CG คนอ่ะมันจะดูลอยๆเลยนะบางทีในบางครั้งอะไรเงี้ยเขาอาจจะมี CG ช่วยบ้างอย่างเช่นบางทีอาจจะเก็บเรื่องแผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่พี่กำลังจะบอกคือว่าทำไมมันยากยากนี่หมายถึงมันต้องเตรียมตัวเยอะเพราะการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยตากล้องแม่งก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยในเฟรมนี่มีกี่คนผู้กำกับผู้ช่วยต้องคอยบอกตลอดนึกภาพว่าถ่ายหนังนี้สัก 2-3 วันน่ะมันเบลอได้เลยนะสังเกตดูเวลามันมีคนตายปุ๊บอ่ะคือการเสียใจมันจะไม่มีมูเมนต์หรืออะไรทั้งนั้นมันจะเสียใจก็อยู่อย่างนี้ใช่มีหลายๆครั้งกำลังจะบอกเพราะว่ามันจะมันมูเมนต์ไม่ได้มันจะนั่นทันทีมีหลายๆครั้งพี่มองว่าเขาน่าจะมีสตันคล้ายนักแสดงอ่ะถูกต้องสำรองไว้เยอะบางทีอ่ะเห็นแบบหลังหูอะไรเงี้ยก็ต้องใช้อันนั้นใช้สตันเข้าไปเลยอย่างจะมีอยู่ซีนนึงที่Thursday กับ Friday หนีระเบิดควันมันจะมีซีนหนึ่งที่ Thursday บอก Friday เอาปิดผ้าปิดหน้าไว้แล้ว Friday แม่งเอาผ้าปิดหน้าแล้ววิ่งอย่างงี้ตอนนั้นจะตันได้อะไรอย่างเงี้ยช็อตแบบเนี้ยถือว่าโอเคผมมองว่าผมดูเชื่อพี่มองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่ CG ใช้ได้นะใช้ได้นะไม่ถึงกับดีนะเพราะว่าหลายๆฉากพี่ก็ดูทำแม่งมันดูเป็น CG อย่างตอนที่ Wednesday ตกตึกโดนยิงตกตึกแทนกล้องอะไรเงี้ยมันจะมีพวกเค้าเรียกอะไรโฮโลแกรมเหรอหลายๆอย่างมันก็ยังดูลอยอีกอย่างที่ดูลอยตอนจบเด็กแฝดอยู่ในหลอดแก้วดูลอยอันนั้นดูไม่เป็นเด็กแฝดดูเป็น CG แบบมันก็ยังมีบ้างมีแผลบ้างเค้าเรียกว่ายังมีแผลบ้างแต่ CG เยอะส่วนใหญ่แล้วเป็นงานคอมโพสิชันแก้บรรยากาศนี่แหละแต่สไตล์ผมยังเฉยๆนะแต่เรื่องนี้จะดูแบบทื่อๆแต่ดูเหมือนฝนตกตลอดเวลา
ฟ้าครึ้มตลอดมันจะครึ้มครึ้มมันจะครึ้มครึ้มตลอดฝนตกตลอดเวลาเรฟเฟอเรนซ์หกโมงครึ่งตลอดเวลาใช่อารมณ์เขาเลยหนังเหมือนหกโมงครึ่งตลอดเวลาทั้งวันมันเป็นมูทโทนที่คิดง่ายไงครึ้ม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 ไม่เชิงมืดไม่เชิงสว่างมันครึ้มครึ้มอ่ะคิดง่ายแต่ทำยากจริงๆแล้วอ่ะทำให้เราเชื่อว่าแม่งครึ้มครึ้มอย่างนั้นอยู่ทั้งวันอ่ะแล้วพอกลางวันแม่งก็ฝนตกด้วยอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวแต่อุตส่าห์ฝนตกไอ้เหี้ยเฉพาะฝนเนี่ยออกกองนั่นก็หลายบาทแล้วนะลดไปเลยพวกกับเอาเงินไปกินขนมกับลูกดีกว่าไอ้ตรงแถวอะไรวะแถวถนนเลยตรงนั้นก็เซ็ตขึ้นมาใหม่ใช่ใช่พี่มองว่าเขาน่าจะมีหนังฮอลลีวูดหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะมีการอย่างสมมตินางเอกออกจากบ้านบ่อยๆช่วงแรกๆเราจะเห็นออกแล้วข้างหลังไกลๆนั่น CG ถ่ายแยกคำว่าถ่ายแยกมี2กรณีคือทำ CG มาเลยกับไปถ่ายเก็บเขาเรียกว่ามันจะมีกองสำรองกองสำรองคือเคยเห็นไหมบางทีมันมีโปรดักชัน A โปรดักชัน B โปรดักชัน C บางทีมเขาจะเป็นอย่างนี้โปรดักชัน A คือถ่ายเนื้อเรื่องหลักโปรดักชัน BC เก็บไอ้พวกข้างหลังเนี่ยบางทีมเขาอาจจะใช้วิธีแยกพี่มองว่าทีมนี้น่าจะใช้วิธีอย่างนั้นไปถ่ายแยกไม่งั้นมันจะเสียเวลาเอากองย่อยไปเก็บเลยมันมีสตอรี่บอร์ดอยู่แล้วนี่ไอ้แบ็คกราวด์ข้างหลังคุณไปเก็บมาเลยไอ้กอง B นี่ก็ไปเก็บมาเลยอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาประกอบในโพสต์มันก็ดูโอเคนะเชื่อได้อยู่น่าจะเสียตังค์ไปเยอะอยู่เอ็กซ์ตร้าเรื่องเยอะนี้คิดเรื่องไว้แล้วนี่ว่าคนหนาแน่นแออัดอ่ะมันจะมีบางทุกซีนจะเห็นเลยว่าคนมันแน่นใช่มันจะมีหลายๆซีนที่เลี่ยงไม่ได้อ่ะมันต้องแน่นนะมันต้องหนาแน่นนะเนี่ยคือเอ็กซ์ตร้าใช้เป็นร้อยมีอยู่ตอนเดียวที่CG ได้ตอนหลังตอนจบอ่ะที่มนุษย์ป้าไม่ออกมาบอกว่ายกเลิกกฎหมายอ่ะเราเห็นคนเห็นถนนโอ้โหแน่นนั่น CG นั่นไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าแน่นเหมือนวันเข้าดาวอ่ะเข้าดาวปีใหม่อ่ะไม่ใช่ตัวประกอบนั่นเห็นอยู่ว่านั่น CG แบบเนี้ยจริงๆแม่งทำง่ายมากคืออ่ะมีสัก 20-30 คนแรกแล้วก๊อป 20-30 คนแรกเนี่ยวางเพราะคนหลังๆไม่เห็นหน้านี่เห็นเป็นจุดๆแต่มึงอย่าวางให้มันเหมือนกันมันเป็นจุ่มๆนะแรนดอมนะไม่ใช่มึงก๊อปวางเป็นบล็อกมึงก็ดูรู้ตัดเป็น4คนวางหลายเรื่องอ่ะมีทำอย่างเงี้ยเขามักง่ายไงไอ้เหี้ยเป็นจุกกระจุกมึงต้องจับไอ้50คนเนี่ยแยกเอ้ยแถวหน้าแยกเป็น3อันแรนดอมกันบ้างแรนดอมวางพูดถึงเพลงนิดนึงเรื่องนี้คิวบูผมมองว่าโอเคอยู่แต่เพลงที่มันใช้ประกอบคิวบูเนี่ยบางทีมันค่อนข้างจะเล้าไปบางทีไม่ก็ไม่แบบว่าอะไรไม่ชักปืนอะไรอย่างเงี้ยชักปืนอยู่เนี่ยทุ่ม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 มันบางทีมันจะดูเล้าเกินไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับสิ่งที่เราเห็นอารมณ์เหมือนละครอะอารมณ์เหมือนละครอ่ะผมเลยมองว่าไอ้พวกนี้จริงๆแล้วเราเงียบมันบ้างก็ได้มิวส์มันบ้างก็ได้เนี่ยมันจะดูดิบกว่าด้วยซ้ำไปบางทีแม่งอะไรวะ Friday พาThursday ลงไปบันไดข้างล่างมึงสาวบิ้วชิบหายบิ้วอะไรพาลงบันไดเฉยๆเอาบันไดขึ้นเนี่ยถ้าสาวใช้ได้ถูกจังหวะเนี่ยเราจะรู้สึกเขาเรียกเลยว่ากระหึ่มมากกว่าตื่นเต้นมากกว่าเรื่อง Baby Driver ใช้ดีมากใช้สาวดีมาก Baby Driver ดีใช้สาวดีมากนั่นแหละถ้ามาเทียบกับเรื่องนี้มันต่างลิบลับเลยให้คะแนนเลยไหมครับคะแนนเลยเรื่องนี้ผมมองว่าโอเคเป็นหนังไซไฟที่ดูสนุกได้แต่ผมบอกว่าน่าจะลืมกันอ่ะอีกสักแป้งสัปดาห์มันก็ลืมไปแล้วเรื่องแบบนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เห็นแบบน้องๆมาขอกันเยอะพี่รีวิวมันเดย์ไหมคือมีผมไปแอบพูดไว้กับคน2คนมั้งว่าเอ้ยคงจะรีวิวไม่ทันแล้วแต่สัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรดูเลยก็เลยต้องกลับไปดูหนังเก่าอะไรนี่มันออกมา2สัปดาห์แล้วมั้งก็เรื่องนี้อาจจะช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะถือว่ามีอะไรให้ดูแล้วกันเรื่องนี้ผมขอให้ที่6คะแนนหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่ยังไม่ชอบถามว่า CG ดีไหมก็ยังดีแต่ก็ยังมีแผลนึกออกป่ะแล้วอีกอย่างนึงสุดท้ายตอนจบเนี่ยตัวมันเดย์เนี่ยมันคือแม่ที่ทำเพื่อลูกนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ยังไม่รู้สึกเลยว่ามึงคือแม่ที่รักลูกจริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่ามึงคือมันเดย์เร็วๆคนนึงอ่ะพอมึงจะตายฝากลูกกูด้วยก็ตายแค่นั้นเองไงฝากลูกเขาด้วยฝากลูกเขาด้วยเรายังไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยมันลำบากขนาดไหนแล้วหนังเรื่องนี้จริงๆแล้ว7คนนี่แม่งเหมือนเห็นแก่ตัวนะถึงขนาดว่าไอ้7คนเนี่ยอยู่มา30ปีโดยผิดกฎหมายคนอื่นเสียลูกเยอะแยะแล้วพอยกเลิกกฎหมายประชาชนก็จะอดตายด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังรู้สึกว่า
หนังมันน่าจะมีอะไรให้เล่ามากกว่านี้อีกอ่ะคือมันช่องโหว่มันเยอะมันครัวว่าไปนึกภาพไหมว่าการที่อ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าดีนะยกเลิกกฎหมายแต่พอยกเลิกกฎหมายปั๊บประชาชนจะล้นโลกนะนึกภาพปะมันไม่ดีนะเว้ยสุดท้ายมันคือคำตอบคืออะไรนะสุดท้ายไอ้เจ็ดคนนี้ก็คือมันแฮปปี้เอนดิ้งนะว่าไปเอาแฮปปี้เอนดิ้งมันเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งพี่มองว่าแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับ7คนใช่คือแต่ละคนได้เขาเรียกว่าได้โมเมนต์ในการฉายแสงอ่ะเออแต่ละคนเออแซทเดย์แม่งได้เย็บผู้ชายอะไรเงี้ยไอคนนู้นแม่งก็ได้โชว์อะไรบ้างโชว์กายภาพใช่แต่สำหรับทุกคนได้โชว์สุดท้ายมันก็แต่สำหรับพี่คือการยกเลิกกฎหมายนั่นน่ะพี่เกิดคำถามเลยเอ้าแล้วมึงจะอยู่ต่อไปกันยังไงวะล้นโลกไม่ใช่เหรอมึงจั่วมันล้นโลกไม่ใช่เหรอพี่ก็เลยยังเฉยๆสนุกนะจริงๆนะแต่ถ้าไม่ได้คิดเลยมากถ้าไม่ได้คิดเลยมากคือมันสนุกอยู่ใช่ฉากไล่ล่าฉากอะไรสนุกอยู่แต่โดยรวมแล้วถ้าอยากไปดูจริงๆไม่ยังเฉยๆสมทบพี่ยังเฉยๆพี่ขอให้ที่5คะแนนแล้วกันขอพูดอีกทีนะว่าเราไม่ได้แบบโหจับผิดอะไรขนาดนั้นใช่ๆๆเอ้ยมันคือเราก็พูดกันตามตรงถ้ามันมีช่องโหว่เราก็ต้องพูดถึงช่องโหว่ของมันนี่คือมีคนชอบเยอะเรื่องนี้น่าจะแบบโอ้8 9เห็นไม่ผิดนะพี่ยอมรับว่าต้นไอเดียมันดีน่าทึ่งนึกภาพว่ามีนึกภาพวันเบรนสตอร์มกันแล้วเขาพูดถึงไอเดียนี้มาน่าทึ่งมันปังมากมีอีกอันนึงที่ไอเดียพี่ว่าใช้ได้ดาวไซซิ่งอ๋อที่มนุษย์ย่อส่วนคนแม่งแน่นโลกจับคนไปย่อส่วนให้มันไม่เกินมากใกล้ๆกันประมาณนั้นไอเดียใช้ได้ก็ต้องลองไปดูเนี่ยต้องไปดูว่ามันจะเรื่องจะเป็นยังไงวะเนี่ยไอ้มันเดนเนี่ยก็เป็นอีกหนังเรื่องที่ไอเดียแม่งใช้ได้แต่สำหรับอย่างที่พี่บอกถ้าถามพี่ส่วนตัวพี่คือเฮียมันยังนะนิดนึงดีแล้วมันดังง่ายนี่แหละประเด็นเลยจริงๆถ้ามันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากกว่านี้เออใช่ๆมันน่าจะปั๊มคะแนนให้มากกว่าเดิมอ่ะอ่ะโอเควันนี้ก็หมดแล้วฝากด้วยช่องทางการโดเนทพวกเราทำรายการมา 2-3 ปีได้แล้วนะ2ปี3ปีประมาณนั้นจำไม่ได้เพิ่งจะเปิดได้เดือนนึงใช่เปิดโดเนทมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรตัดสินใจยากกันช่วงแรกที่เราไม่ยอมมากคือเราไม่อยากจะมาแบบอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพูดง่ายๆเลยนะพวกกูทำเทป5นาทีอ่ะมันก็ไม่เหนื่อยเท่านี้ใช่ๆแต่มันนึกออกไหมมันก็เหมือนไม่ใช่เราใช่พวกเราเนี่ยไทม์ไลน์รายการอะระยะเวลาไทม์ไลน์เหมือนรายการใหญ่ที่อยู่ในทีวีเลยนะใช่นั่นแหละเราก็เลยต้องเปิดช่องเราก็เลยเปิดโดเนทแค่เพื่อว่าถ้าคุณชอบก็สนับสนุนถูกต้องนะเพราะว่ารายการเราอย่างที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้าไม่ได้มีอะไรเลยก็ถ้าชอบก็สนับสนุนกันคือว่ามันด้วยธรรมชาติรายการนี้ด้วยมันปากหมาพูดจริงๆแล้วมันปากหมามันด่ามันหาอะไรมาด่าเรื่อยๆอะไรงี้แล้วคนมันจะเข้ามายากอยู่พอสมควรเออมันจะมาด่าแต่จริงๆเข้ามาได้นะฮะเข้ามาได้คือรายการมันมีคาแรคเตอร์ของมันอย่างพี่โอ๊ตปาโมดก็ปากหมาขายของก็ดีเห็นป่ะเหมือนกันช่องนี้เหมือนกันปากหมาแต่ขายของดีเหมือนกันเหมือนพี่เบนชลาทิพย์ล้างตู้เย็นปากหมาด่าสปอนเซอร์เขาก็ขายของเก่งใช่ไหมเหมือนกันเลยลองต้องลองรายการนี้เป็นกลุ่มเดียวกับพวกนั้นเลยมีน้องเถียงกันเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมพวกพี่มึงไม่พูดกันดีๆบ้างอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์จริงแล้วไม่เอาจริงๆแล้วคือพูดกับเพื่อนเราไม่ได้พูดกันไปดีๆไม่ได้พูดว่านึกภาพว่าพี่อยู่กับยิม2คนหลังกล้องก็ไม่ได้ยิมครับผมว่าพี่ท็อปครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องนะครับอะไรเงี้ยครับกูคงไม่พูดอย่างนี้กันอ่ะซึ่งพี่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ไม่พูดอย่างนี้กันกับเพื่อนรู้ไหมสนิทนะอะไรเงี้ยอ่ะฝากเพจฝากอะไรไว้ด้วยเพจ exif xxiv หรือเซิร์ชคำว่านอนหนังรีวิวก็ได้ใน YouTube Facebook หมดอ่ะใช่นอนหนังรีวิวเอาง่ายๆเซิร์ช Google มันก็ขึ้นอยู่อันดับต้นๆของการเสิร์ชบทคำว่านอนอ่ะเออๆแล้วมาถูกทางแล้วที่เอานอนเนี่ยอีกหน่อยพิมพ์แค่หอหีบขอให้ขึ้นนอนหนังรีวิวเลยขอหีบปุ๊บนอนหนังรีวิวก่อนโอ้โหโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับโอเคฝากไว้เลยครับเจอกันเทปหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ